สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครับหาโปร12 12ไม่เจอนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับใส่ไว้ให้แล้วนะครับไปซื้อกันเลยครับ12 12ถูกจริงๆสุริยัตปกติวันจันทร์แบบนี้ครับจะเป็นวันที่ผมถ่ายวิดีโอนะครับจะไม่ใช่เป็นวันที่มาลงคลิปวิดีโอครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังเตรียมซื้อของครับจากเว็บ Lazada Shopee Alibaba หรือเว็บอะไรก็ตามครับที่เขามีโปรโมชั่น12 12นะครับบอกเลยครับว่ารอบนี้ถูกจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในทางการตลาดแล้วเนี่ยเป็นรอบที่เขากำลังจะเคลียร์แลนด์สินค้าปลายปีครับสินค้าเก่าๆเนี่ยเขาก็จะเอามาลดราคาซึ่งค่อนข้างลดเยอะนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาครับว่าเอ๊ะมันลดจริงเหรอ 80% เข้าไปแล้วไม่เห็นลดจริงเลยอ่านดีๆครับเขาเขียนว่า up to 80% นะครับหรือลดสูงสุด 80%ซึ่งบางรายการก็อาจจะลดแค่ 10% 15% 20% แล้วแต่สินค้าครับซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาก็จะร่วมโปรโมชั่นกับ Lazada นะซึ่งแล้วแต่ว่าร้านไหนจะลดเท่าไหร่ครับอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยผมสั่งกล้อง Canon นะครับ M50 จากเว็บ Shopee นะครับซึ่งปกติเนี่ยราคา 24,000 บาทในห้างนะแล้วก็ในเว็บ Shopee เนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ 17,800 นะครับซึ่งตอนนี้ได้โปรโมชั่นมา12 12นะครับเหลือราคาแค่ 16,000 กว่าผ่อน 0% 10เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมีกล้องใหม่ใช้กันแล้วนะครับส่วนใน Lazada ครับสมาร์ทแบรนด์หลายๆตัวนะครับของ Nanotech นะครับที่ผมไปตรวจดูนะก็ลดประมาณ 50% ครับจากราคา 1,500-1,600 นะครับเหลือไม่ถึง 1,000 เลยนะครับคนที่กำลังอยากได้ของอะไรก็ตามครับรีบไปฉกฉวยโอกาสครับอันนี้เป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะก็รีบไปซื้อครับแต่ว่าก็จะมีผู้ขายบางท่านนะครับก็จะใช้วิธีปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นแล้วก็มาลดให้ถูกอันนี้ก็มีนะครับเวลาเราซื้อของพวกนี้เนี่ยก็พยายามดูให้ดีครับว่าสินค้าปกติเนี่ยที่เราเคยดูอยู่หรือเจ้าอื่นที่ขายราคาเท่าไหร่แล้วมันลดจริงหรือเปล่านะครับการที่ซื้อร้านค้าที่ถูกที่สุดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะจริงๆแล้วนะถ้าของเหมือนกันแล้วเราซื้อถูกสุดเนี่ยครับมันเป็นผลประโยชน์ต่อเราอยู่แล้วแต่ผมจะบอกเสมอว่าจริงๆเนี่ยอยากให้ซื้อร้านค้าที่เราไว้ใจได้นะครับแล้วก็เอาของที่มันมีคุณภาพมาขายจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลนะของใน Lazada ของแท้ของปลอมเพราะจะบอกว่าจริงๆโดยกฎของ Lazada เนี่ยขายของปลอมไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากความเข้าใจผิดครับว่ามันเป็นของแบรนด์เนมอีกแบรนด์นึงแต่สั่งมาแล้วมันได้อีกแบรนด์นึงซึ่งแบบนั้นไม่ใช่ของปลอมนะสินค้าหลายๆตัวเนี่ยเราเรียกว่าการรีแบรนด์นะครับหรือถูกรีแบรนด์เข้ามาจากสั่งโรงงานจีนนะครับอย่างที่เพิ่งรีวิวไปวันนี้ครับสมาร์ทแบรนด์ของ Nanotech นะครับ ID 115 Plus ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายรีวิวไปนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีเนี่ยเราจะไปเห็นเจอยี่ห้ออื่นอาจจะเป็น Very Fit ยี่ห้อ Miko ยี่ห้ออะไรก็ตามครับเค้าจะเขียน ID 115ทุกคนก็จะบอกว่าเป็นของแท้ครับเนื่องจากบริษัทเหล่านี้เนี่ยสั่งจากโรงงานผลิตจริงๆครับรวมถึง Nanotech ด้วยนะเค้าก็สั่งจากโรงงานผลิตจริงๆดังนั้นครับสินค้าทุกตัวมันเป็นของแท้เพราะเจ้าของแบรนด์คือผู้สั่งผลิตนะฮะให้แยกให้ออกนะแต่ถ้าเป็นการแอบอ้างเช่นกล้อง Canon นะครับกล้อง Canon นะสั่งมาแล้วเป็นยี่ห้อ Canon แต่ข้างในไม่ใช่ซอฟต์แวร์ Canon อันนี้เรียกว่าของปลอมนะสั่ง iPhone มาข้างนอกเป็น iPhone นะครับข้างในเป็น Android อย่างนี้เรียกว่าของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อสินค้า Lazada ครับผมแนะนำให้เลือกคุณภาพมากกว่าแบรนด์เนมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สินค้าแบรนด์เนมครับแนะนำให้ไปซื้อในห้างสรรพสินค้าครับสบายใจที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ช็อปกันสนุกสนานครับเหลือเวลาอีก2วันนะครับจะหมดแล้วนะ12 12จาก Lazada คนที่อยากจะได้อะไรครับสามารถกดจากลิงก์12 12ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ